จะบรรเลงบทเพลงออกมาอย่างลึกซึ้งนะคะลมหายใจของนักดนตรีและเครื่องดนตรีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะนี่คือนิยามการทำงานของสมนึกแสงอรุณศิลปินเครื่องเป่าไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมานับ10ปีค่ะแม้ในทุกวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าพิสูจน์คุณค่าของเครื่องดนตรีไทยให้ประจักษ์ต่อสากลติดตามในรายงานลั่นทุ่งค่ะผ่านเวทีดนตรีสำคัญมามากมายในฐานะคนดนตรีไทยที่ชำนาญเรื่องเครื่องเป่าหากสมนึกแสงอรุณยังเต็มที่ทุกครั้งกับทุกคอนเสิร์ตเช่นเวที The Royal Celebration Concert ของวง Philology Philharmonic Winds จากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นหนึ่งในศิลปินรับเชิญคนสำคัญเป่าคลุยและปี่ที่เปรียบดังตัวละครเอกในเพลงประพันธ์ใหม่ชื่อ The River of Thai Kingdom เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความไหลลื่นของเสียงดนตรีมีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านการจัดการน้ำเพื่อประสบนิกรโดยเปรียบเสียงขลุ่ยและปี่ดุจราษฎรในแผ่นดินนี่จึงเป็นอีกครั้งที่เครื่องเป่าไทยได้ส่งสำเนียงที่ไม่ทิ้งกลิ่นอายแม้บรรเลงร่วมอยู่ในวงสากลคือผมได้ไปเก็บข้อมูลว่าทำนองพื้นบ้านซึ่งมันอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำต่างๆที่เราไหลผ่านเนี่ยมีทำนองอย่างไรบ้างแล้วผมก็เอามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นทำนองของผมเองนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นทำนองหลักที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของบรรยากาศของที่แม่น้ำไหลผ่านไปในฉากต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ดนตรีสากลเป็นตัวสร้างบรรยากาศนะฮะงั้นตัวดนตรีไทยเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนพระเอกที่เล่นทำนองนั้นกลับมาเรื่อยๆแล้วเราก็ยังคงเอกลักษณ์ไทยเราไม่ได้เอาดนตรีไทยไปเล่นแบบฝรั่งเราให้ดนตรีไทยเล่นเป็นดนตรีไทยผมเอาของที่เรามันอยู่ในอดีตหรือเอามาอยู่กับเวลาปัจจุบันกับวงดนตรีที่เขาแบบโอ้ที่เขาบอกว่าอารยะนะจะมีวงดนตรีใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยแต่เราก็มายืนอยู่กับเขาโดยที่เราไม่ได้แบบทิ้งเอาความที่เราเป็นดนตรีไทยอะไรทิ้งไปนะเราหยิบเอามาแต่เรามายืนอยู่สง่าขวาเผยเรามายืนอยู่ข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยผมถึงรู้สึกว่าผมสบความสำเร็จที่ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องว่ามีคนมานิยมชมชอบสบสำเร็จที่เราได้เอาดนตรีไทยเรามาอยู่ตรงข้างหน้าวงใหญ่ๆแบบนี้ได้ว่ากันว่าความสุนทรีแรกๆของมนุษย์ในการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีเริ่มต้นมาจากเสียงร้องค่ะจนเมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีนะคะเครื่องเป่าจึงเป็นเหมือนเครื่องดนตรีที่ใช้เทียบแทนเสียงร้องได้ใกล้เคียงที่สุดและอาวุธของดนตรีไทยก็คือขลุ่ยนี่แหละค่ะเครื่องเป่าเพราะมันทำยังไงแล้วมันจะเหมือนพูดเลยการได้เติบโตท่ามกลางบ้านดนตรีปี่พาทย์ในจังหวัดลพบุรีมีส่วนสำคัญที่ทำให้สมนึกแสงอรุณผูกพันกับดนตรีไทยมาตั้งแต่เกิดและต่อยอดความชื่นชอบดนตรีมาเป็นอาชีพจนวันนี้เป็นครูให้กับศิษย์หลายรุ่นงานสำคัญคือการเรียบเรียงเพลงร่วมสมัยให้ดนตรีไทยผสมผสานได้นอกจากขลุ่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นเป็นชิ้นแรกๆเสน่ห์ของเสียงดนตรีที่ไพเราะอ่อนหวานนี้ยังเป็นเหมือนตัวแทนของท้องทุ่งและคนในอดีตมักมีติดกายคือพกไปไหนมาไหนเนี่ยมันง่ายเป่าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาป่าไปเป็นเครื่องดนตรีที่พกง่ายแล้วก็เป่าเล่นหัดง่ายอะไรง่ายเพลงพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป่าง่ายๆเลยนะเขมรไล่ควายเพลงอะไรเงี้ยเวลาเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปทำอะไรจีบสาวอย่างเงี้ยเป่าขลุ่ยข้ามบ้านในฟังอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนพวกความซาบซึ้งอ่ะที่เขาบอกความซาบซึ้งในดนตรีของคนไทยเนี่ยคนไทยโดย 90% คือพอได้ยินเสียงดนตรีไทยจะซาบซึ้งเพราะจะเข้าใจปัจจุบันสมนึกแสงอรุณเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีจงกระเบนและวงสบายเล่นเพลงร่วมสมัยที่มีดนตรีไทยผสมผสานพร้อมสร้างสรรค์โรงเรียนดนตรีสาธุการขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณและลมหายใจที่รักในเสียงดนตรีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน